แล้วค่ะด่านของชัยนาทนะคะมาทีไรเจอทุกทีเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวัดก่อนเฮียมาร์คเจอกันที่สะพานนะคะใต้สะพานแขวนนะขับผ่านมาหลงดีใจนะคะว่าไม่มีด่านในตรงนี้ค่ะเป็นการตรวจปรับความเร็วนะคะตรวจปรับความเร็วจาก4เลนให้เหลือ1เลนนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะของประชาชนนะคะมาทีไรนะคะผ่านทุกทีเจอทุกทีเลยนะคะผ่านเส้นชัยนาทนครสวรรค์เจอกันตลอดเลยค่ะวันนี้พายายมาหาหมอนะคะพาคุณยายมาหาหมอค่ะเราขอร้องให้เขาส่งใบนะคะส่งใบตามกล้องตามจับความเร็วเลยนะคะให้ไปที่บ้านแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเนี่ยค่ะคุณยายค่ะเอาคุณยายไปหาหมอนะคะไม่เกือบ300ค่ะวิ่งมา100กว่าเจอค่ะเจอทุกครั้งที่ผ่านนะคะด่านแถวนี้นะคะของชัยนาทนะคะชัยนาทนครสวรรค์ค่ะเสียงไม่เบาเนาะเสียงไม่นุ่มนวลค่ะเขามองว่าเราข่มขู่เจ้าพนักงานค่ะเลยถ่ายคลิปไลฟ์สดเลยนะคะให้ทุกท่านช่วยวิเคราะห์นะคะเราเป็นแค่ประชาชนนะคะอยู่ๆจะมายัดเยียดข้อหาดูหมิ่นดูหมิ่นเอาแล้วครับโดนแล้วนะครับได้ยินไหมครับเขาบอกผมยัดเยียดข้อหานะครับได้ยินนะครับยัดเยียดข้อหานะครับประเจตจันทิพย์นะคะประเจตจันทิพย์อ๋ออย่างนี้ผมปล่อยไม่ได้แล้วครับชัยนาทค่ะผมปล่อยไม่ได้แล้วครับสภ.ชัยนาทค่ะเอาทุกท่านดูไว้นะคะผ่านไปผ่านมาค่ะหน้าตาก็ดีใสก็ยิ้มแย้มดีค่ะยิ้มแย้มดีค่ะไม่มีเวลาค่ะว่าจะวิ่งเข้าไปสอบพอชัยนาทนะคะแต่เดี๋ยวขอไปนครสวรรค์ก่อนค่ะพายายแก่ๆไปหาหมอค่ะวิ่งผ่านมานะคะจากใต้สะพานแขวนตรงชัยนาทนะคะจะเข้าสู่นครสวรรค์นะคะหลงดีใจนะคะว่าด่านวันนี้ไม่มีแล้วค่ะถ้าเราเจอความเร็วนะคะอาจจะส่งใบไปให้เราที่บ้านนะคะอาจจะส่งใบไปให้เราที่บ้านนะคะแต่เขาไม่ส่งนะคะเขายืนยันจะให้เราเสียค่าปรับที่นี่เลยวันก่อนพี่มาร์คมาลงแล้วค่ะคลิปก็บอกว่าให้จะจัดปรับด้านพรบ.คอมอีกค่ะเอากันทุกแบบนะคะที่นี่นะคะจะเอาข้อหาหมิ่นเจ้าหน้าที่นะคะจะเอาข้อมาข้อหาผิดพรบ.ของคอมพิวเตอร์อีกค่ะเอาทุกแบบค่ะตำรวจไปที่พึ่งของประชาชนได้ดีมากเลยนะคะของประเทศไทยค่ะดูแลความปลอดภัยนะคะทั้งทรัพย์สินนะคะทั้งจะเอาข้อหาให้กับประชาชนหลายแบบหลายด้านเลยนะคะวันนี้ดูไว้นะคะจริงๆก็ไม่ต้องการจะถ่ายคลิปแค่อัดวิดีโอค่ะแต่พอดีเจอคำพูดเขาไม่ไพเราะกับเราเลยค่ะเพราะเราก็เสียงเห่าๆอยู่แล้วค่ะเราไม่พูดจาหวานนะคะสไตล์ของเราประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะ
ดีค่ะคุณสุทัศน์ค่ะคุณทอมค่ะคุณทอมค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเสียเวลาพายายหาหมอนะคะเพราะปกติเห็นด้านถนนทุกด้านนะคะเวลาเราวิ่งนะคะเราเจอความเร็วนะคะเราเจอความเร็วกล้องมันจะส่งใบไปนะคะเขาจะแถลงไปเลยนะคะว่าในใบเรามีความเร็วเท่าไหร่ถนนเส้นไหนนะคะแต่ด่านนี้รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเยอะมากนะคะเขามีเวลามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะมาเมื่อไหร่เจอเมื่อนั้นนะคะสายเอเชียค่ะมุ่งสู่นครสวรรค์นะคะชัยนาทนครสวรรค์ค่ะปกติเราจะเจอตรงใต้สะพานแขวนนะตรงนี้ค่ะแต่ตรงนี้เลยมาค่ะจะอยู่ใกล้ครัวเรือนทองนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะแวะไปที่สภ.ค่ะของชัยนาทนะคะตอนนี้เริ่มระบายรถออกหมดแล้วค่ะเพราะเราก็ถามนะคะว่าปกติอ่ะเราโดนแก๊งลวงนะคะเป็นล้านนะคะเรายื่นใบนะคะใบหมายจับนะคะปรมาภิไธยนะคะขอให้ตำรวจแต่ละสภ.นะคะวิ่งเข้าจับนะคนร้ายนะคะแต่เราได้รับคำตอบว่าไม่มีงบประมาณของหลวงที่จะให้ไหว้วานให้ไปนะคะตอนนี้ใบปรมาภิไธยของเรานะคะหมายจับนะคะได้หมดเวลาแล้วนะคะ10ปีแล้วค่ะผ่านไปนะคะไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดเลยนะคะจะวิ่งออกจับให้นะคะไม่มีค่ะจะเอาข้อหาดูหมิ่นอย่างเดียวเลยค่ะทั้งกวนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปสภ.ชัยนาทนะคะเดี๋ยวมีเวลาค่ะเดี๋ยวกลับไปเจอกันค่ะจะปรับน่าจะไม่เกิน500ค่ะยังไงเราก็เสียได้นะคะชำระได้ค่ะแต่กับทุกด่านที่เราเจอเนาะตามท้องถนนเราก็เจอใบส่งใบสั่งจากกล้องนะคะอยากจะถามนายกเนาะว่าสภ.แต่ละที่ท้องที่อ่ะบางที่เขาก็ไม่มีเจ้าพนักงานออกมายืนเลยค่ะเขาก็จะใช้แต่กล้องแต่ทำไมที่นี่เจ้าพนักงานโรงพักเขาเยอะเหรอคะเยอะมากมายเหรอคะถึงได้มีเวลามาออกจับปรับกันตรงนี้ทั้งที่ทุกวันก็มีกล้องแล้วนะคะยังไงบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะจะร้อนมากเลยค่ะแดดจะแรงมากหายคุณ Morning Creamบ๊ายบายนะคะ